ส่วนโค้ชไทยโคตรห้าวพูดแบบนี้ก่อนเจอยักษ์ใหญ่เอเชียอย่างทีมออสเตรเลียเอเมอร์สันเปเรรายืนยันช้างศึก U20 พร้อมจัดตัวที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบชิงแชมป์อาเซียนตบจิงโจ้ให้คาที่ส่วน3พี่น้องฟานดี้เกือบลงไทยลีกครบตระกูลแต่ว่าล่าสุดคดีพลิกยังไม่มาขอเล่นยุโรปต่อแบบนี้ก็เซ็งสิครับส่วนค่าลิขสิทธิ์บอลไทยออกมาเรียบร้อยแล้วล่าสุดเตรียมดูถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาติดตามข่าวของทีมชาติไทยจะลงสนามในวันพรุ่งนี้เจอกับทีมชาติออสเตรเลียแหละครับทีมชาติไทยเตรียมที่จะโอ้โหพิชิตนะครับจิงโจ้แคนการูเนี่ยนะครับให้มันอยู่คาที่นะครับจากการเปิดเผยเนี่ยของโค้ชเอเมอร์สันเปเรราชาวบราซิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยว่าแหมพูดแบบนี้นี่ห้าวจัดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือรอบรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือ20ปีเนี่ยแหละครับก็บอกว่าเป็นรุ่นเต็มนะที่จะต้องไปแข่งในการแข่งขันรายการถัดไปเนี่ยนะครับโดยโค้ชเนี่ยบอกว่าสำหรับการเตรียมทีมของเราตอนนี้เนี่ยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักพยายามดูสภาพร่างกายรวมไปถึงความฟิตของนักกีฬาทุกคนเพื่อเลือก11ตัวจริงที่ดีที่สุดในการลงสนามเกมนี้เราจะได้เห็นของจริงกันสักทีตัดสินไปเลยนะครับว่าไหวไม่ไหวนะครับทำมาเนี่ยหลายปีเนี่ยดีไม่ดีนะครับโค้ชก็ยังบอกว่าผมเชื่อว่าทุกทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศต่างต้องการเอาชนะให้ได้ใน90นาทีซึ่งเช่นเดียวกับทีมไทยเราจะซ้อมหนักทุกวันและผมหวังว่าเราจะสามารถเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียให้ได้ภายใน90นาทีโอ้โหไม่คิดอย่างอื่นเลยนะครับมั่นใจจัดห้าวถ้าทำได้ก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้แล้วตรงข้ามเยอะเนี่ยโอ้โหดราม่าแน่นะครับส่วนนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ารีแลกซ์นะครับก็ลงสระว่ายน้ำยืดเส้นยืดสายรีแลกซ์นะครับไม่มีอะไรที่จะต้องไปเขี่ยวเข็นในการซ้อมมากนักแล้วนะครับเพราะว่าต้องพักผ่อนมีเวลาแค่วันเดียวในการพักที่เหลือเตะต่อมันเหนื่อยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะต้องลงไปพิชิตออสเตรเลียให้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าแบบไหนก็แล้วแต่เป็นงานที่ยากแน่ๆในการที่ทีมชาติไทยชุดนี้จะต้องเจอนะครับแต่สุดท้ายครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วก็เชื่อมือฝีเท้าของน้องๆทุกคนจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่อิลฮานฟานดี้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักเตะจากสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็น3พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอิราฟานฟานดี้อิกซานฟานดี้เนี่ยก็มาค้าแข้งอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งแข้งนะครับที่เป็นตระกูลฟานดี้เนี่ยไทยในการจะคว้ามาให้หมดเลยนั่นก็คือทางด้านของ BG นะครับอยากที่จะได้ตัวมาร่วมทีมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยเหมือนคดีจะพลิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาติดตามตรงนี้กันด้วยนะครับต้องบอกว่าอิลฮานฟานดี้เนี่ยเขาเลือกที่จะค้าแข้งในลีกเบลเยียมต่อไปนะครับกับ KMSK ไดเซ่นะฮะในฤดูกาลหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอิลฮานเขามีสัญญาอยู่นะครับแต่ว่าโค้ชของทีมเนี่ยไม่ให้โอกาสในการลงสนามแล้วแบบนี้มันจะพัฒนาได้ยังไงล่ะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมที่ดีที่สุดของโลกหรือว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงสนามเลยเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการบ่มเพาะนะครับเขาจึงมีความคิดที่จะยกเลิกสัญญานั่นเองนะครับเมื่อ BG United ทราบเรื่องเข้าก็ได้ติดต่อไปหาทางด้านของอิลฮานฟานดี้นะครับตระกูล3พี่น้องเนี่ยนะครับเพื่อเจรจาเข้ามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยมีแผนที่จะปล่อยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ในกองหน้าใน BG เนี่ยโอ้โหแมวินนะครับธีรศิลป์แดงดาโอ้ใครไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ขาดแน่นอนกองหน้าปีนี้ของ BG นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีแผนปล่อยให้เชียงรายยูไนเต็ดยืมไปใช้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเอาอิลฮานเข้ามาเพราะขุมกำลังอย่างที่บอกไปเนี่ยมันมากล้นในทีมกระต่ายแก้วเหลือเกินอย่างไรก็ดีครับ KMSK ไดเซ่เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงทีมครับโดยเขาเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เลยทำให้อิลฮานฟานดี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนใจไม่อยากจะยกเลิกสัญญาเพราะว่าอยากจะพิสูจน์อีกสักฤดูกาลหนึ่งนะครับว่าโค้ชคนใหม่มาเนี่ยจะให้โอกาสเขาในการลงสนามหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อโค้ชเปลี่ยน นะครับฟ้ามันก็เปลี่ยนนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่ง BG เนี่ยก็กินแห้วไปก่อนแต่เขายังจับตาดูสถานการณ์ของอิลฮานต่อไปซึ่งหากว่าถ้าได้มาฟรีๆเนี่ยแบบนี้น่าลุ้นนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้พิจารณาอีกครั้งถ้าหากว่าไม่ต่อสัญญากับทางด้านของทีมจากเบลเยียมนั่นเองนะครับในขณะที่แพ็กเกจฟุตบอลไทยซีซั่นนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยภายใต้การถ่ายทอดสดนะครับของ True Vision เนี่ยกลับมาแล้วนะครับโอ้ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกนะครับว่ามีตัวเลขยืนยันออกมาชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวทุกท่านลองติดตามรับฟังดูแล้วกันว่าอยากจะซื้อแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องสนับสนุนบอลไทยซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่ถูกๆนะสำหรับปีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูราคาก่อนที่จะมาถึงปีนี้ดีกว่านะครับไล่เรียงมา7ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยฤดูกาล 2017 ครับผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยเป็น True Vision 199 บาทพร้อมกับลีกยุโรปด้วยนะโอเป็นแพ็กเกจแบบเหมาแล้วถูกด้วยราคาดีนะครับหลังจากนั้นครับปี2018เหมือนเดิมเลยราคาเดิม199บาทพร้อมลีกยุโรปนะครับและปี2019ก็เป็นเหมือนเช่นเคยนะครับก็ต้องยอมรับว่าราคาช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบใช้ได้เลยนะฮะสามารถที่จะจับต้องได้ดูได้นะครับไม่แพงและดูบอลยุโรปด้วยแล้วก็มาในปี2020/2021 True Vision ตอนนั้นเนี่ยเจอสถานการณ์โควิดถ่ายได้แค่ครึ่งฤดูกาลครับก่อนจะกลับมาเปลี่ยนเจ้าซะเลยในปี2021กับ2022เนี่ยนะครับ AIS ถ่ายเดือนละ49ถูกเลยถูกจัดนะครับแล้วก็มาปี2022/23ก็49บาทนะครับและล่าสุดปีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับทุกท่านนะไม่ได้มีผู้ถือลิขสิทธิ์นะฮะเดือนละ59บาทใครก็ได้แบบเหมาไป59ต่อเดือนนะครับแต่ว่ามาปีนี้มีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าเปิดราคาแพ็กเกจไทยลีกคุณอยากดูอันไหนราคาไหนคุณก็เลือกเอานะครับแต่อย่าลืมนะครับพรีเมียร์ลีกนี่ 5,490 นะฮะแต่ว่าคราวนี้บอลไทยของเราแพ็กเกจนี้คำนวณตามความเหมาะสมของค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้สมาคมฟุตบอลโดยอ้างอิงจากสถิติการซื้อแพ็กเกจในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ทำตัวเลขไว้นะฮะซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาหารือกับ True Vision และแพ็กเกจออกมาเป็นแบบนี้นะครับมี3แบบลูกค้า True เนี่ยเดือนละ149บาทนะครับลูกค้าทั่วไปเดือนละ199บาทหรือว่ารายฤดูกาลแบบเหมาเลยเนี่ย 1,499 บาททั้งนี้หากนับเฉพาะไทยลีกที่จะเตะกัน8เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็แล้วแต่สิงหาถึงเมษาปีหน้าซึ่งถ้าหากเป็นสมาชิก True Vision เนี่ยแล้วก็ซื้อรายเดือนจะเหลือเพียงแค่ 1,192 บาทนะครับก็149 คูณ 8นะครับซึ่งถูกกว่าแบบเหมาทั้งฤดูกาลเพราะว่าถ้าเหมาคุณซื้อทุกเดือนไงนะครับแต่ถ้าหากรับชมฟุตบอลถ้วยและเกมตกค้างเนี่ย BG บุรีรัมย์ในเดือนธันวาด้วยก็ต้องซื้อแบบทางฤดูกาลนะครับครอบคลุมหมดอย่างไรก็ตาม BG ปทุมเนี่ยมีแผนที่จะซื้อลิขสิทธิ์เกมที่พวกเขาลงสนามมาถ่ายเองทาง YouTube ด้วยแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจาก True Vision ว่าจะขายหรือไม่ขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ราคานี้คุณว่าเป็นยังไงครับไหวไม่ไหวนะครับถ้าหากว่ามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันหน่อยดีกว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับมูลค่าลิขสิทธิ์ที่มันลดลงแต่มูลค่าในการรับชมหรือว่าซื้อมาดูเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นนะครับเขาบอกรายเดือนเนี่ยมันบวกแวต 7% หรือยังครับซื้อ 1,499 มีแมตช์ทั้งหมด204แมตช์เฉลี่ยตกแมตช์ละ 7-8 บาทถูกนะครับโอ้นี่คนนี้มาแนวนะฮะบอกว่าคุ้มค่าสนับสนุนครับซื้อเลยซื้อเลขหลายกว่านี้เยอะครับอ๋อหมายถึงเลขอะไรครับมือถือเหรอครับถูกมากครับบอลไทยเตะเวลากำลังดีไม่ต้องนอนดึกดูเสร็จหลับสบายมีเกมแข่งขันสนุกทุกสนามดีกรีทีมชาติมีทุกทีมทั้งไทยต่างชาติแต่ก็ต้องสนับสนุนกันนะเนี่ยครับเขาก็มาโพสต์กันนะครับว่ารู้สึกยังไงสอบถามครับแพ็กเกจแพลตินัมเสียเพิ่มไหมเนี่ยบอกแล้วไงนะครับรวมไทยลีก2ด้วยเปล่าครับจะดูศรีสะเกษอันนี้น่าสนใจนะว่ารวมหรือไม่รวมนั่นเองนะครับแต่คิดว่าน่าจะรวมนะนะครับขอลูกค้าทูดูฟรี1ทีมโปรดเหมือนพรีเมียร์ลีกได้ไหมเป็นลูกค้าทูแต่ยังไงก็จะสนับสนุนแบบรายปีนะครับทั้งฤดูกาล 1,000 กำลังสวยครับหวังว่าจะกลับไปพิจารณามีต่อราคาบอกเลยนะครับไม่มีถ่ายทอดสดทางทีวีหรอครับมี2คู่ไงนะฮะอันนี้ก็พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแบบนี้ค่อยดีหน่อยนะผมลูกค้าทูนะฮะก็เนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่โอเคนะจากแฟนบอลนะครับในบางส่วนนะ ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ากระแสเนี่ยสำหรับการถ่ายทอดครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมูลค่าจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวน์พลัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ